ลับเข้าสู่ช่วงจิตคิดบวกวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษค่ะที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ให้แง่คิดดีๆกับคุณผู้ชมกันนะคะซึ่งแขกรับเชิญของเราในวันนี้เป็นผู้ชายท่านหนึ่งค่ะที่เขาออกมาเปิดเผยแล้วก็ยืดอกรับกับสังคมว่าเขาเป็นบุคคลที่ติดเชื้อ HIV ซึ่งเรื่องราวในชีวิตของเขาคนนี้นะคะต้องบอกเลยว่าผ่านมรสุมผ่านวิกฤตในชีวิตมาเยอะแยะมากมายเลยตั้งแต่ในวัยเด็กนะคะเขาถูกล่วงละเมิดทางเพศตั้งแต่วัยเด็กโดนพ่อเลี้ยงขู่ฆ่ามาแล้วนะคะจนต้องกระหกกระเหินออกจากบ้านแล้วต้องหารายได้ด้วยการค้าบริการทางเพศผ่านช่วงเวลาวิกฤตชีวิตมามากมายสุดท้ายมาพบว่าตัวเองมีเชื้อ HIV ในร่างกายแต่เขาก็สามารถก้าวผ่านความรู้สึกที่ย่ำแย่ต่างๆมาได้และวันนี้เขาอยากจะมาถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของเขาเพื่อมาสร้างแรงบันดาลใจดีให้กับผู้อื่นแล้วก็มาให้กำลังใจกับทุกๆคนที่เจอวิกฤตในชีวิตให้กลับมาต่อสู้ด้วยรอยยิ้มได้ค่ะขอต้อนรับกันเลยนะคะสำหรับคุณกฤตนันท์ดิษฐบรรจงหรือว่าน้องปังปอนค่ะสวัสดีค่ะปังปอนสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณที่มาร่วมรายการของเราในวันนี้นะคะเราต้องบอกเลยว่าเป็นคือพี่ยังเห็นความแบบสดใสของปังปอนอยู่ถึงแม้ว่าพออ่านเรื่องราวในชีวิตปังปอนแล้วพี่ก็อึ้งเหมือนกันนะว่าเด็กหนุ่มที่เราเจอเมื่อสักครู่ที่เดินเข้ามาในห้องแต่งตัวที่ดูแบบสดใสจะผ่านเรื่องราวหนักๆมาเยอะเหมือนกันก่อนอื่นตอนนี้ปังปอนอายุเท่าไหร่แล้วคะ22ปี22ปีตอนนี้ก็ศึกษาอยู่ด้วยกำลังเรียนอยู่ชั้นอะไรล่ะคะเรียนอยู่ชั้นปีที่2ครับคณะสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยรามคำแหงครับผมนะคะอ่ะขออนุญาตท้าวความถึงเรื่องราววิกฤตในชีวิตของปังปอนหน่อยค่ะว่าเริ่มต้นที่เราเจอเรื่องราวต่างๆมาเราเจออะไรมาบ้างตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะก็เริ่มต้นตั้งแต่อายุ15ปีนะครับตอนนั้นเราใช้ชีวิตอยู่ในสังคมตามปกตินี่แหละครับแล้วก็มีอยู่ครั้งนึงที่เหมือนข้างบ้านเนี่ยเขาอยู่ดีๆก็ชวนเราไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ชวนพาเข้าห้องแล้วก็ลงละเมิดทางเพศเราซึ่งตอนนั้นเราอายุ15ใช่ครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนั้นกับเราแบบทำไมเราคือตอนนั้นปักปอนก็อายุ15ปีคือตอนนั้นเราเขาทำเขาล่วงละเมิดเราความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าเขามาทำร้ายเราแบบนี้ค่ะตอนนั้นได้พยายามต่อสู้หรือว่าพยายามทำอะไรบ้างไหมคะก็ตอนนั้นพยายามขัดขืนอยู่นะครับผมเพียงแต่ว่ามันคือเขาอ่ะมีภาระกำลังมากกว่าเราก็เลยสุดท้ายก็เลยจะต้องแบบจำยอมตอนนั้นค่ะพอเกิดเหตุการณ์นี้เราได้บอกคุณแม่ไหมคะหรือว่าได้ทำอะไรบ้างก็ตอนนั้นก็ได้บอกคุณแม่ครับแล้วก็แจ้งความไปแต่ตอนแจ้งความไปเนี่ยเขาก็เหมือนอยากให้ไกลเกลี่ยกันในชั้นสน.ไปครับผมก็ไกลเกลี่ยในชั้นสน.จบอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ดำเนินคดีอะไรค่ะซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยมันสร้างปมหรือว่ามันทำให้ข้างในของเราจิตใจของเราเป็นยังไงบ้างก็ตอนนั้นก็รู้สึกว่าข้างในจิตใจของเรามันรู้สึกแบบไม่มีคุณค่าสักเท่าไหร่นะตอนนั้นเนาะแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าทำไมฉันจะต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยครับค่ะซึ่งอันนั้นเป็นวิกฤตแรกในชีวิตของปังปอนใช่ครับค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ระหว่างนั้นมีการทะเลาะกับพ่อเลี้ยงมาโดยตลอดแล้วพ่อเลี้ยงก็จะมีการขู่ฆ่าเราเป็นระยะอย่างเงี้ยครับคือปังปอนเป็นลูกคนเดียวไหมคะเป็นลูกคนเดียวครับคุณแม่ก็คือแต่งงานใหม่ใช่ครับคุณพ่อขออนุญาตถามถึงคุณพ่อได้ไหมคะคุณพ่อตอนนั้นจำคุกคดีค้ายาเสพติดครับผมตั้งแต่เราอายุเท่าไหร่ตั้งแต่อายุ4ขวบครับ4ขวบคุณพ่อก็คือจำคุกแล้วใช่ครับแล้วก็ต้องคุณพ่ออยู่ในคุกนานขนาดไหนคะ12ปีมั้งครับเพิ่งจะได้ออกมาเนี่ยปีที่5ครับผมคือตั้งแต่เราจำความได้เราก็ไม่ได้อยู่กับพ่อแท้ๆของเราใช่ครับแล้วก็มาคุณแม่เนี่ยมาแต่งงานมาอยู่กับพ่อเลี้ยงตอนเราอายุเท่าไหร่คะตอนอายุประมาณ7ขวบครับซึ่งในวัย7ขวบมาอยู่กับคือตอนนั้นเรารู้เรื่องไหมคะว่าอันนี้คือพ่อเลี้ยงแม่เราแต่งงานใหม่ก็พอรับทราบผมว่ามีการแต่งงานใหม่กันเกิดขึ้นแล้วก็แล้วหลังนั้นเราก็เริ่มไม่ได้ถูกเหมือนไม่ถูกชะตากับพ่อเลี้ยงมาตั้งแต่นั้นนะครับผมก็เริ่มมีการทะเลาะเบาะแว้งกันมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยคือความสัมพันธ์ของปังปอนกับพ่อเลี้ยงคือไม่เคยดีมาก่อนไม่เคยดีกันมาก่อนแล้วทำไมเขาถึงมาขู่ฆ่าเราในตอนที่เรา
ในวัยหลังจากที่เราโดนล่วงละเมิดทำไมถึงมีเรื่องเหตุการณ์ของการขู่ฆ่าล่ะคะเพราะว่าคนที่ล่วงละเมิดเนี่ยเป็นคนที่สนิทกับพ่อเลี้ยงแล้วก็เหมือนว่าตอนนั้นเนี่ยครับผมเหมือนมีปัญหาอื่นเข้ามาด้วยอย่างเช่นเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งเรื่องการไม่ถูกใจเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ในเรื่องเข้ามามันก็เลยมีการขู่ฆ่ากันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแสดงว่าปัญหานี้มันต้องหนักพอสมควรถึงได้ถึงขนาดจะต้องขู่ฆ่าเราเลยใช่ซึ่งตอนนั้นเรากลัวหรือว่าเรารู้สึกยังไงบ้างอะคะตอนนั้นมันเป็นความกลัวเพราะว่าเรารู้สึกว่าตอนนั้นเรายังไม่ยังไม่ปลอดภัยครับหลังจากที่โดนเหตุการณ์จากข้างบ้านมาใช่ครับแล้วก็พ่อเลี้ยงก็ขู่ฆ่าอีกครับแล้วเราทำยังไงอะคะเราได้แบบบอกคุณแม่ไหมหรือว่าเรารู้สึกว่าเราจะต้องหาที่พึ่งหาสิ่งที่จะมาป้องกันทำให้เราปลอดภัยหรือเปล่าเหมือนตอนนั้นเราพยายามคุยกับแม่ด้วยครับผมแต่ว่าพอสุดท้ายเนี่ยแม่ก็เราก็ประกับไปทะเลาะกับแม่อีกอะไรอย่างเงี้ยครับผมทะเลาะกันทั้งคู่เลยจนมีอยู่วันนึงที่เขาเหมือนพยายามจะบอกว่าให้ออกจากบ้านไปเถอะอะไรเงี้ยครับผมเราก็เลยหนีออกจากบ้านไปด้วยวัยตอนนั้นก็คือ15ปีตัดสินใจว่ามีปัญหาโดนพ่อเลี้ยงขู่ฆ่าทะเลาะกับคุณแม่อีกตอนนั้นเราคงแบบเหมือนเคว้งคว้างเนาะไม่มีใครที่จะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วก็คุณแม่ก็บอกให้ออกจากบ้านไปวันที่ตัดสินใจหนีออกจากบ้านตอนนั้นเราคิดอะไรอยู่หรือว่าเรารู้สึกว่าอยู่ที่นี่มันไม่ปลอดภัยแล้วมันคงไม่ดีแล้วคือตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราอยากออกไปใช้ชีวิตคนเดียวแล้วเพราะว่าเหมือนว่าเรารู้สึกว่าที่นั่นเป็นไม่ใช่ที่ปลอดภัยของเราณตอนนั้นนะเราก็เลยรู้สึกว่าในเมื่อที่นั่นไม่ใช่ที่ปลอดภัยของเราแล้วเราก็เลยออกมาดีกว่าออกมาอยู่คนเดียวเพื่อที่จะอยู่กับตัวเองสักพักตั้งตัวกับอยู่กับตัวเองสักพักแล้วก็ทำให้เขารู้สึกว่าเราอะต้องการเขาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมค่ะในเมื่อเขาไล่เนาะเราก็อยากที่จะไปออกไปจากที่นั่นแต่ตอนนั้นเรามีแผนไหมคะว่าเราออกไปเราจะทำอะไรเรามีเงินเก็บของเราไหมเราจะไปอยู่ที่ไหนหรือว่าตอนนั้นคือออกมาก่อนเลยตอนนั้นคือออกมาก่อนเลยครับแต่ว่าเรามีแผนก็คือว่าเรามีห้องของคุณลุงที่เช่าทิ้งไว้อยู่หลังนึงเราก็เลยโอเคได้ที่อยู่ก็ไปอยู่ที่นั่นสักพักนึงแต่ว่าเรื่องเงินเรื่องอะไรเงี้ยไม่ได้วางแผนอะไรเลยครับค่ะแล้วพอออกไปตอนนั้นเราเรียนหนังสืออยู่ไหมคะก็เรียนครับก็เลยดรอปเรียนไว้ดรอปเรียนไว้ด้วยแล้วก็มาอยู่ข้างนอกใช่ครับพอออกมาอยู่คนเดียวสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเป็นยังไงบ้างคะก็ช่วงแรกๆมันอยู่ได้ครับผมแต่พอหลังๆมาเนี่ยเราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่มีเงินใช้แล้วเราไปสมัครงานที่ไหนเขาก็ไม่รับเนื่องโดยอายุเราแค่นั้นนะเนาะอายุ15ก็ยังเรียนอยู่ดรอปเรียนไปด้วยดรอปเรียนไปด้วยแล้วไม่มีวุฒิม.3อีกเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่สามารถที่จะหาอาชีพอะไรที่สามารถประคับประคองเราให้อยู่ได้ไปเรื่อยๆในขณะที่เราอยู่คนเดียวได้ก็เลยตัดสินใจไปค้าบริการทางเพศอะไรเป็นสิ่งที่เราแบบคิดว่าเราจะไปค้าบริการทางเพศก็หรือว่ามันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วที่เราเห็นว่ามันจะเป็นทางที่ดีกว่าจริงๆมันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไปสมัครงานเราไปสมัครร้านสะดวกซื้ออย่างเงี้ยร้านสะดวกซื้อเขาก็ไม่รับเราค่ะวุฒิเราไม่ถึงใช่วุฒิเราก็ไม่ถึงรวมไปถึงเราไปสมัครงานตามร้านอาหารอะไรเงี้ยเขาก็ไม่รับเพราะว่าเราก็วุฒิไม่ถึงอีกเราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่มีอาชีพอื่นแล้วนอกจากอันเนี้ยที่สามารถที่จะทำงานได้มันหมดหนทางแล้วจริงๆก็เลยคิดว่าอันนี้แหละคงจะเป็นทางออกสุดท้ายที่จะสามารถทำให้เรามีเงินได้คือตอนนั้นเราไม่มีใครที่อยู่แบบข้างๆไม่คิดจะกลับไปหาคุณแม่หรือว่ามีเพื่อนมีอ่ะคุณลุงที่บอกหรือว่าใครที่แบบรู้สึกว่าเราจะไปพึ่งเขาก่อนมีไหมคะตอนนั้นคือไม่มีเลยตอนนั้นคือไม่มีเลยครับวันที่ตัดสินใจว่าเราจะไปขายบริการทางเพศอะค่ะเราทำยังไงอะเราอยู่ดีเรารู้ไหมว่ามันจะต้องไปขายที่ไหนเราตัดสินใจแล้วเราจะทำได้จริงหรือเปล่าเรามีความกลัวหรือว่ามันมีความรู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นตอนนั้นเรารู้สึกกลัวว่าลูกค้าของเราเนี่ยจะปฏิบัติไม่ดีกับเราแล้วก็กลัวว่าเราจะทำไม่ได้แต่พอเราไปณสถานที่นั้นนะครับก็คือวังสารลมเนาะตอนนั้นก็คือยังมีการค้าบริการทางเพศอยู่เราก็เลยโอเคลองยืนดูหลังจากนั้นเนี่ยแขกเขาก็เริ่มสอนเราอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เริ่มโอเคทำได้ค่ะทีละนิดทีละหน่อยมีความกลัวไหมว่าการที่เราไปเจอคนแปลกหน้าเนี่ยเขาจะแบบเขาจะทำไม่ดีกับเราเขาหรือว่าเดี๋ยวทำอย่างเงี้ยผิดกฎหมายตำรวจจะมาจับไหมอันตอนนั้นมีความกลัวไหมหรือรู้สึกว่าอ่ะมันไม่มีทางออกแล้วมันต้องหาเงินก่อน
ตอนนั้นคือรู้สึกว่ามันไม่มีทางออกแล้วเราต้องทำอาชีพนั้นในขณะที่ความกลัวเราก็ยังมีอยู่เรากลัวว่าตำรวจจะมาจับเราจับส่งขึ้นศาลหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งวันพรุ่งนี้จะมีแขกที่ไม่ดีมาทำอะไรกับเราหรือเปล่าจะมีโจรมาขุดรีดไถเงินกับเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับทำอาชีพนี้อยู่นานไหมคะประมาณปีนึงครับปีนึงในช่วงระยะเวลา1ปีที่เราขายบริการทางเพศมีเหตุการณ์อะไรที่รู้สึกว่ามันไม่ไหวหรือว่ามีลูกค้าที่แย่ๆหรือว่าสภาพร่างกายที่เราจะต้องทำงานอ่ะมันมีเหตุการณ์อะไรที่ไม่ดีที่สามารถเล่าให้เราฟังได้ไหมคะมีอยู่ครั้งหนึ่งครับผมที่เหมือนว่าแขกเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาชอบเรามากเลยชอบเรามากแล้วก็แบบอยากได้เรามาครอบครองอะไรอย่างเงี้ยครับผมเขาก็เริ่มจากการมาซื้อเราก่อนพอหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็พาไปบ้านเขาแล้วก็ขังให้เราอยู่ในบ้าน3วันขังไว้เลยขังไว้เลยไม่ให้ออกไปไหนเลยแล้วคือแบบล็อกห้องให้อยู่แต่ในห้องให้อยู่แต่ในห้อง3วัน3วันแล้วตอนนั้นเรายังไงเรารู้สึกยังไงบ้างอ่ะก็รู้สึกกลัวตอนนั้นก็คือแบบอยากออกไปจากที่นั่นแล้วแล้วเขาบอกว่าไงเขาไม่ให้ออกเขาบอกว่าเขาไม่ให้ออกเพราะว่าเขาอยากได้เรามาแบบมาช่วยเขาบอกเหมือนเชิงในๆว่าอยากให้เรามาเป็นแฟนเขาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อยากให้มาช่วยกิจการด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าแบบด้วยลักษณะท่าของเขาคือเขาขังเราไว้ประมาณ3วันอะไรอย่างเงี้ยครับขังจนสุดท้ายเราแบบโกหกว่าแบบเดี๋ยวแม่จะพาไปทำธุระอะไรเงี้ยเขาเลยยอมไปส่งปล่อยอันนั้นเป็นเหตุการณ์ที่รู้สึกว่ามันเสี่ยงมันไม่ใช่แค่การที่เราทำอาชีพที่มันผิดกฎหมายเท่านั้นแต่ว่ามันเสี่ยงที่เราจะอาจจะคือถ้าเกิดว่าเขาไม่ใช่แค่ขังเราอย่างเดียวเนาะมันก็อันตรายมากเหมือนกันทำอยู่ตลอดระยะเวลา1ปีเราก็เลิกใช่ครับสาเหตุที่เลิกเพราะอะไรคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่ามีแขกคนเกือบสุดท้ายมาครับมาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเราผอมแล้วเรารู้สึกว่าเขารู้สึกว่าเราน่าจะไม่สบายเป็นอะไรสักอย่างหรือเปล่าก็เลยให้ตังค์1,000ไปบอกว่าวันนี้พี่ไม่ทำอะไรนะไปตรวจซะไปตรวจ HIV ซะอะไรเงี้ยครับผมเขาพูดอย่างนี้เลยอะคะว่าให้ตรวจ HIV ใช่ครับคือเขาดูจากลักษณะท่าทางแล้วเขารู้สึกว่าไม่สบายตอนนั้นคือเราก็ไม่ได้รู้สึกตัวเองเลยว่าเราป่วยหรือว่าเรามีอะไรผิดปกติเลยเหรอคะใช่ครับแต่ว่าหลังจากนั้นถัดมาประมาณสัก3เดือนได้เราก็เริ่มเป็นหนองในเทียมคือตอนที่เขาให้ตัง 1,000 บาทไปบอกให้ไปตรวจตอนนั้นเราไม่ได้ตรวจตอนนั้นเราไม่ได้ตรวจครับเพราะรู้สึกว่าเราปกติดีใช่เราแค่ผอมเฉยๆด้วยลักษณะตอนนั้นผมเป็นคนที่ค่อนข้างผอมอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่น่าจะเป็นอะไรหรอกก็เลยแบบปล่อยไว้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่หลังจากนั้น3เดือนคือเราเป็นหนองในใช่ครับค่ะตอนนั้นคือทราบไหมว่าทำไมเราถึงเป็นหนองในเกิดจากอะไรแล้วอาการของหนองในตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะตอนนั้นแวบแรกที่เรารู้ว่าเป็นหนองในเลยก็คือว่าเวลาเราฉี่เนี่ยมันฉี่แสบขัดมากเลยฉี่บางทีก็ไม่ออกบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็บางทีเนี่ยเราก็จะเจอแบบหนองออกมาทางอวัยวะเพศเนี่ยครับผมเปื้อนกางเกงในบ้างเป็นหลายๆตัวเข้าเราก็รู้สึกว่ามันไม่โอเคแล้วอ่ะก็เลยแบบโอเคไปตรวจค่ะซึ่งคุณหมอก็บอกว่าเป็นหนองในเทียมใช่ค่ะตอนนั้นเนี่ยใช้เวลาในการรักษานานไหมคะประมาณอาทิตย์หนึ่งครับผมว่าใช้เวลาด้วยการกินยาค่ะกินยาหลายๆเม็ดในเวลาเดียวกันอย่างเงี้ยครับผมติดต่อกันเป็นเวลา7วันค่ะซึ่งหลังจากที่เราเป็นหนองในเทียมเนี่ยเราก็มาทราบอีกว่าเราติดเชื้อ HIV ใช่ครับเรามาทราบได้ยังไงคะหลังจากนั้นก็มาตรวจที่นิรนามครับผมเดินทางมาตรวจที่นิรนามเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีอาการอะไรบ้างอาการเป็นไข้แล้วมันไม่หายแล้วก็มีท้องเสียสลบกับท้องอืดติดต่อกันเป็นเวลาแบบ3เดือนอ๋อแล้วที่เป็นไข้ก็คือเป็นไข้มาเรื่อยๆเป็นไข้มาเรื่อยๆครับเป็นหายๆเป็นหายๆแล้วก็เรามีลางสังหรณ์ได้ว่าตอนนั้นเรารู้สึกว่าน่าจะไม่สบายผิดปกติแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเออฉันควรไปตรวจแล้วเรารู้สึกว่าเราจะต้องไปตรวจหาเชื้อ HIV เลยไหมหรือว่าเราคิดว่าเราอาจจะไม่สบายเป็นโรคอื่นๆมีแบบรู้สึกไหมคะเราไม่รู้สึกนะแต่เรารู้สึกกับ HIV ว่าแบบมันต้องใช่แน่ๆเราก็เลยทำไมถึงมั่นใจว่ามันจะต้องเป็น HIV แน่ๆเลยด้วยอาการหรือว่าเราไปหาข้อมูลหรือว่าเรารู้สึกว่าอะไรที่เป็น
สิ่งที่เราคิดว่าเราน่าจะเป็น HIV มันเกิดจากการที่เราไปหาข้อมูลมาครับผมในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าหลายๆคนอ่ะมันมีอาการแบบนี้เกิดขึ้นแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเออว่ะมันอาจจะมีโอกาสเป็นไปได้แล้วก็เลยโอเคลองไปตรวจอันนี้ก่อนละกันถ้ามันไม่เป็นก็ค่อยว่ากันอะไรอย่างเงี้ยครับผมตอนที่ไปตรวจเนี่ยรู้สึกยังไงรู้สึกแบบกลัวไหมคะที่จะเป็น HIV หรือว่ายังแบบอ่ะคิดว่าไม่น่าจะเป็นหรอกตอนนั้นยังคิดอยู่ว่าไม่น่าจะเป็นหรอกเรารู้สึกว่าแบบเอ้ยยังสนุกไปตรวจเอาอะไรอย่างเงี้ยตรวจฟรีด้วยที่สำคัญก็เลยคิดว่าน่าจะไปตรวจก่อนแล้วแบบถ้าไม่เป็นก็ค่อยว่ากันอะไรเงี้ยหรือถ้าเป็นก็กินยาซาอะไรเงี้ยครับผมคือตอนนั้นมีความรู้ว่าHIV ในปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็มียาที่มาช่วยควบคุมรักษาใช่เราคือเราทราบข้อมูลตรงนี้พอทราบอยู่แล้วครับผมแต่ว่าคือด้วยที่บ้านสมัยก่อนเนี่ยสมัยที่คุณพ่อยังอยู่นะครับผมแล้วก็คุณพ่อจำคุกไปครับผมก็ยังอยู่กับย่าสักพักนึงก็มีน้าเนี่ยครับผมน้าก็ซึ่งเป็น HIVก็เป็นผู้ที่อยู่ระหว่าง HIV เป็นระยะขั้นที่รุนแรงจนกระทั่งเป็นเอสนะครับผมเขาก็เสียชีวิตไปด้วยภาวะเอสค่ะอะไรอย่างเงี้ยครับทำให้ที่บ้านเนี่ยก็อาจจะมีแบบประสบการณ์ของโรคเอสแล้วก็เชื้อ HIV แบบที่ไม่ค่อยดีนะใช่ครับผมพอเราไปตรวจแล้วตรวจแล้วทราบเลยไหมคะว่าเราเป็น HIV ก็ใช้เวลาชั่วโมงนึงก็ทราบครับผมทราบว่าเป็น HIV แน่นอนพอทราบว่าเป็นครับความรู้สึกหรือความคิดแรกในตอนนั้นเราคิดอะไรฉันจะกินยาเลยดีนะโอ้ถือว่าเป็นความคิดที่บวกเหมือนกันเนาะเรายังมีแบบคือเรารู้สึกว่าเป็นแล้วเราก็ต้องรักษาตอนนั้นเขาบอกไหมคะว่าการเป็นผู้ป่วยติดเชื้อ HIV สิ่งที่ต้องทำหรือว่าการรักษาเนี่ยมันสามารถทำให้เราดีขึ้นขนาดไหนในเคสของปังปอนเองเนี่ยจะต้องดูแลรักษายังไงบ้างก็ในเคสของผมนะครับผมเรากินยา1เม็ดนะครับผมก็กินยาวันละครั้งอย่างเงี้ยครับผมเพราะว่าเนื่องจากของผมมันเป็นโครงการวิจัยตัวยาด้วยอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็เราก็เลยมีความที่จะรู้สึกสบายใจขึ้นเนาะแล้วก็ที่เหลือเขาดูแลสุขภาพอื่นไปอะไรเงี้ยผมทานอาหารให้เพียงทานอาหารให้พอเหมาะดื่มน้ำมากๆพักผ่อนให้เพียงพออะไรเงี้ยผมเป็นปกติเหมือนกับคนอื่นๆเลยนะครับผมเพียงแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีอีกเรื่องนึงก็คือว่าเราต้องไปเซ็นเราต้องให้แม่มาเซ็นใบยินยอมเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการรักษาเพราะว่าการรักษาแบบนี้คือเราก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายไม่เสียค่าใช้จ่ายครับแต่ว่าต้องให้ผู้ปกครอง คุณแม่มาเซ็นอันนี้เนี่ยเราทำยังไงคะตอนนั้นเพราะเราก็หลังจากที่ออกจากบ้านมาเป็นระยะเวลาขนาดนี้จนเราติดเชื้อ HIV คือเราไม่ได้คุยกับแม่เลยหรือเปล่าก็ไม่ได้คุยครับผมจนก่อนที่จะเข้าบ้านก่อนที่จะมาตรวจสักพักหนึ่งครับผมถึงจะเข้ามากลับมาหาแม่แล้วแม่ก็เลิกกับพ่อเลี้ยงคนนั้นไปเลิกไปแล้วเลิกไปแล้วครับผมก็เลยคุยกับแม่ว่าจะมาตรวจแต่พอทราบว่าเป็นก็ยังไม่ได้บอกแม่ก็ตอนนั้นก็เครียดเพราะว่าต้องบอกแม่นี่แหละครับผมแล้วคุณแม่ทราบไหมว่าตลอดเวลาที่เราแบบหนีออกจากบ้านมาเรามาทำอาชีพค้าบริการทางเพศคุณแม่มาทราบทีหลังครับมาทราบทีหลังแล้วขออนุญาตถามได้ไหมคะว่าปอนแบบพอรู้ว่าตัวเองติดเชื้อ HIV มีแบบคิดไหมว่าฉันติดมาจากใครตอนแรกคิดนะแต่ว่าพอหลังๆมาเนี่ยพอเราได้มาเรียนรู้เรื่องหนึ่งก็คือเรื่อง sex network หรือว่าเรื่องของการที่แบบคนคู่หนึ่งเนี่ยมีเพศสัมพันธ์กับใครบ้างอะไรเงี้ยผมเป็นวงจรที่ใหญ่มากซึ่งเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าใครติดหรือไม่ติดอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราไม่ควรจะไปหาต้นตอว่าเป็นใครแต่ว่าเราควรที่จะกลับมารักษาอาการของตัวเองให้มันดีขึ้นดีกว่าในวันที่เราจะต้องตัดสินใจไปบอกคุณแม่ค่ะครับมันแบบมันเป็นความยากมากเลยไหมมันเครียดมันเครียดมากมันความเครียดนี่มันคือเครียดตรงที่ว่าต้องบอกคุณแม่ว่าเราติดเชื้อ HIV หรือว่ามันเป็นความเครียดที่ว่าเรากลัวคุณแม่จะผิดหวังหรือว่ากลัวคุณแม่เป็นห่วงเราอันนี้มันเป็นความรู้สึกยังไงบ้างคะมันเป็นความรู้สึกทั้งหมดเลยครับผมทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยเรารู้สึกว่าเรากลัวที่จะต้องไปบอกแม่ว่าเราติดเชื้อ HIV เรากลัวว่าแม่จะต้องผิดหวังกับสิ่งที่เราทำมาอะไรเงี้ยผมเรากลัวว่าแม่จะต้องเครียดตามเราไปด้วยว่าการที่เราติดเชื้อ HIV เนี่ยทำให้เขารู้สึกไม่โอเคอะไรเงี้ยครับผมมันก็เลยทำให้เรารู้สึกแบบฉันอยากฆ่าตัวตายอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพราะแบบไม่กล้าไปเจอหน้าแม่เลยไม่กล้าที่จะแบบไปบอกแม่เลยว่าแบ
เราติดเชื้อ HIV นะอะไรอย่างเงี้ยครับคือตอนนั้นรู้สึกว่ามีความคิดแวบนึงว่าอยากฆ่าตัวตายใช่ครับมันคือมันน่าจะเป็นทางออกที่ไม่ตอนนั้นคิดว่าจะไม่ต้องมาบอกข่าวร้ายกับแม่แม่ไม่ต้องเสียใจใช่แล้วอะไรที่ทำให้ปังปอนคิดได้แล้วก็กลับมาบอกแม่แล้วก็ต่อสู้กับเชื้อ HIV ค่ะอันแรกเลยก็คือเราอยากลองกินยา อยากลองดูว่าถ้าเรากินยาเนี่ย มันจะทำให้เราหายป่วยได้มากขนาดไหนค่ะอย่างน้อยทำให้เราอยู่ได้อีกกี่ปีก็ว่ากันไปอย่างที่สองก็คือเรามีความฝันเราอยากทำความฝันเด็กๆทุกคนมักจะมีความฝันของตัวเองเนาะว่าอยากทำอาชีพนู้นอาชีพนี้เราก็มีความฝันของเราที่เราอยากทำอาชีพเราอยากเป็นนักข่าวอะไรเงี้ยครับผมเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคฉันจะต้องกินยาให้หายดีเพื่อที่จะทำให้ฉันสามารถทำตามอาชีพที่ฉันอยากทำได้อะไรเงี้ยครับผมแล้วก็อันที่สามก็คือเรารู้สึกว่าเรายังสามารถที่จะทำอะไรต่างๆให้กับสังคมได้อีกเยอะเลยเราก็เลยคิดว่าเราควรน่าจะอยู่ต่อยมพบาลยังไม่รับเราเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องมากนะคะครับอ่ะเดี๋ยวตอนนี้จะขออนุญาตพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับน้องปังปอนกันต่อมีเรื่องราวดีๆแล้วก็แง่คิดดีๆกับคุณผู้ชมแน่นอนห้ามพลาดค่ะ